รัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อตัดอำนาจสว.เนี่ยเป็นการทำซ้ำมาแล้ว6ครั้งแค่ควานหาเสียงวุฒิสภา65เสียงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อตัดอำนาจสว.เนี่ยเป็นการทำซ้ำมาแล้ว6ครั้งที่ไม่เคยสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นความคาดหวังว่าจะเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นศูนย์อยู่แล้วปัญหาก็คือว่าคนคิดที่จะมาบริหารประเทศจะต้องเลือกหนทางของความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแค่ควานหาเสียงวุฒิสภา65เสียงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยตามความของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยต้องเจอ2ด่านใหญ่ด่านแรกเนี่ยต้องใช้เสียง 20% ของพรรคการเมืองที่ไม่มีตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาและคณะรัฐมนตรีบัดนี้ถือว่ายังไม่มีคณะรัฐมนตรีดังนั้นนอกเหนือจากพรรคประชาชาติพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคการเมืองที่เหลือทุกพรรคเนี่ยจะต้องให้ความเห็นชอบ 20% 2ก็คือวุฒิสภา1ใน3คือ84คนดังนั้นแม้ว่าส.ส.ทั้งสภา500คนนะครับสมมุติว่าด่าน 20% ผ่านเนี่ยให้ทั้ง500เนี่ยเกิน376มาเกินครึ่งก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่มีวุฒิสภาเนี่ยถึง84คนสมรภูมิสุดท้ายในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มา13คนเพราะฉะนั้นจากการกล่าวอ้างเพื่อจะไปหวังคะแนนไม่ว่าคะแนนงดออกเสียงคะแนนที่ไม่เข้าห้องประชุมนะครับคะแนนที่ไม่เห็นชอบนี่ไม่ต้องว่าคนที่งดออกเสียงเนี่ย มันก็คือไม่เห็นชอบนั่นแหละไอ้พวกที่ไม่เข้าห้องประชุม มันก็คือไม่เห็นชอบแต่ไม่ต้องการจะไปสู้หน้ากลัวทัวลงแต่การไม่เข้าห้องประชุมเนี่ยมันก็คือการเท่ากับไม่เห็นชอบเช่นเดียวกับการงดออกเสียงเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติเรื่องเฉพาะความเห็นชอบเท่านั้นคะแนนไม่เห็นชอบเนี่ยงดออกเสียงนี่ไม่ต้องนับเลยเขานับคะแนนเห็นชอบต้องได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนขาดงดออกเสียงไม่เห็นชอบเนี่ยนะครับจะไม่มีความหมายในการโหวตนะครับเขาเอาเฉพาะคะแนนให้ความเห็นชอบเป็นหลักขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ